สองท่านวันนี้ก็แบกการบ้านหนักเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็ชื่นมื่นเช่นเดียวกันนะคะกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเช้าวันนี้ทั้งรัฐมนตรีว่าการทั้งรัฐมนตรีช่วยก็ถือฤกษ์งามยามดีเข้ากระทรวงวันแรกนะคะแน่นอนว่าไปที่กระทรวงก็ต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พบปะพูดคุยทักทายกับเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้บริหารของกระทรวงนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็ย้ำว่าจะทำงานอย่างสอดผสานกันนะคะแล้วก็จะสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาให้แรงงานรวมไปถึงนายจ้างทั้งหลายหลังจากที่เราเจ็บกันมาหนักจากโควิด -19 นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการของกระทรวงแรงงานนะคะไปรอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นนะคะแล้วก็นางนฤมลพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งวันนี้ก็ถือฤกษ์ดีค่ะ7:29 นเข้ากระทรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการบุคลากรของกระทรวงแรงงานแล้วมีส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเข้าไปร่วมต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะทางรัฐมนตรีทางท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าจะทำหน้าที่ตอบโจทย์การจัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นมาเพื่อให้ประเทศเนี่ยสามารถเดินหน้าได้แก้ปัญหาให้กับแรงงานในประเทศเช่นเดียวกับทางคุณนฤมลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าจริงๆแล้วเหมือนเป็นโชคชะตากำหนดให้ได้กลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งนะคะเพราะว่าก็เคยร่วมงานกับพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลคสช.นะคะแต่ว่าก้าวต่อจากนี้ไปเนี่ยก็พร้อมที่จะทำงานสนับสนุนให้กับรัฐมนตรีว่าการอย่างเต็มที่เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ฝากความหวังกับกระทรวงแรงงานไว้มากนะคะว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจผ่านกลไกในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานแล้วก็นายจ้างหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 ค่ะ